จากกรณีเก๋อันมีพรชัยวิบูลย์ภรรยานอกสมรสบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยชื่อดังได้ยื่นฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางต้องการให้บัวขาวรับรองลูกสาววัย5ขวบพร้อมระบุที่ผ่านมาฝ่ายบัวขาวไม่เคยเลี้ยงดูบุตรเลยและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงบุตรสูงถึง25ล้านบาทนั้นล่าสุดเก๋อันมีได้รับเชิญไปออกรายการถกไม่เถียงทางช่อง7 HD ที่ดำเนินรายการโดยทินโชคกมลกิจพร้อมด้วยทนายอนันชัยชัยเดชมาพูดถึงทุกข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในเวลานี้เก๋อันมีกล่าวว่าปัญหานี้มันเริ่มเกิดมาแต่ปี59ที่เขาไปทำค่ายมวยที่เชียงใหม่เขาทำตัวช็อตเงินตลอดมาหายไม่ค่อยสนใจลูกเหมือนเคยเขาเอาพวงมาลัยมาขออโหสิกรรมแล้วบอกว่าเขาจะบวชพรุ่งนี้นะเราก็เฮ้ยทำไมเพิ่งมาบอกเรารับรู้ได้ว่าเขาเปลี่ยนไปเราเลยขอให้เขาจดทะเบียนรับรองบุตรไว้เพราะเราทั้งคู่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเขาก็ผลัดอยู่เรื่อยๆจนช่วงหลังนี่หายไปเลยไม่มาสนใจครอบครัวเราเลยตัดสินใจว่าจะฟ้องก็เสิร์ชหาทนายที่ถูกใจที่สุดมาทำคดีให้แต่กลายเป็นเราโดนโจมตีต่างๆนานาว่าเรียกเงินไปถึง25ล้านซึ่งเราไม่เคยบอกจำนวนเลยแต่จริงๆแล้วถามว่า25ล้านเยอะมากไหมถ้าเรานับเป็นปีต่อปีจนถึงลูกบรรลุนิติภาวะแล้วมันก็ไม่เยอะเลยนะแต่ก็โดนเอาไปว่าในเพจของบัวขาวแบบไม่มีชิ้นดีเก๋ไม่โกรธนะพวกที่มือแหวกว่าสมองแต่เขาควรได้รับบทลงโทษบ้างพูดเลยว่าเก๋ไม่รับกระเช้าค่ะรกบ้านเก๋โกรธมาโกรธบัวขาวด้วยที่หายไปเลยไม่ออกมาพูดอะไรบ้างปล่อยให้เราโดนโจมตีอยากบอกว่าใครทำอะไรไว้ก็ต้องรับสิ่งนั้นแหละค่ะในการเรียกร้องครั้งนี้เขาอ้างว่าค่ายมวยเขามีปัญหาซึ่งโควิดมันเกิดปี2019มันไม่มีโควิด2017อยู่แล้วและมันก็ไม่ได้เกิดแค่ที่ค่ายบัญชาเมฆอย่างเดียวมันเกิดไปทั่วเขาจะเอาอะไรมาช็อตในตอนนั้นรายได้จากงานหรือพรีเซนเตอร์อะไรของเขาเก๋รู้หมดไม่เคยกีดกันพ่อลูกมีแต่เขาที่ไม่ค่อยมาหาลูกเองเรามาเพื่อวัตถุประสงค์เดียวคือการเซ็นรับรองลูกไม่ได้หวังจะโจมตีอะไรเลยวันก่อนที่พูดเอาไว้ยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นมีแต่ฝ่ายเขาที่ออกมาสร้างข้อกล่าวหาให้เก๋เป็นฝ่ายผิดมาทำให้ทัวร์ลงที่เราบัวขาวไม่เคยขอตรวจ DNA เพราะ DNA อยู่บนหน้าและสิ่งที่เก๋อดทนพยายามทำงานให้มีเงินมาเลี้ยงลูกเพราะคิดว่าเขาเอาเงินไปลงทุนทำค่ายมวยใหม่คิดว่าใช้เงินเยอะแต่เขาก็มายืมเงินเก๋ให้เก๋ถ่ายนาฬิการาคา 600,000 บาทให้เก๋ก็ควักกระปุกเอาเงินที่เก็บไว้จากค่าที่เรารักสักคิ้วบ้างขายของออนไลน์ออกมาให้อย่างนี้เรื่องเงินสำหรับเก๋มันไม่ใช่ประเด็นค่ะด้านพิธีกรถามว่าแบบนี้แล้วยังรักบัวขาวอยู่ไหมเมื่อก่อนเคยรักตอนนี้เรียกว่าแค่มีความหวังดีให้เราอยากให้เขามาคุยซึ่งเรื่อง25ล้านเนี่ยมันไม่ได้ยอดนั้นจริงๆหรอกมันอยู่ที่ดุลพินิจของศาลถามว่ามีโอกาสจะกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกไหมถ้าเขายังร่วมงานกับทีมงานใกล้ชิดทีมนี้อยู่ก็คงตอบว่าไม่ค่ะส่วนเรื่องที่ทำให้เสียความรู้สึกมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องของบุคคลที่3 4 5และมากกว่านั้นที่เกี่ยวข้องกับเขาล้วนๆเลยด้านทนายอนันชัยชัยเดชได้พูดถึงกรณีมีข่าวเสียหายโดนทัวร์ลงหนักว่าผมไม่เคยคิดเกินเลยกับลูกความอย่างคุณเก๋กับคุณเก๋ไม่รู้จักกันมาก่อนเขาก็เลือกทนายสุดท้ายมาลงที่ผมปกติผมไม่รับคดียาเสพติดฟ้องหย่าและคดีเกี่ยวกับเพศคดีเกี่ยวกับครอบครัวเป็นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องละเอียดอ่อนก็เลยไม่ค่อยรับแต่คดีนี้มันเหมือนชีวิตเราก็เลยเข้าใจหัวอกของเขาเลยตัดสินใจทำคดีให้เขาเราคุยกันแค่เฉพาะเรื่องของงานที่เอาไปพูดกันว่าผมกับเขามีอะไรกันมันทำให้ผมเสียหายถึงครอบครัวถ้าภรรยาของผมไม่เข้าใจเราก็อาจจะมีปัญหากันได้ผมยืนยันว่าไม่มีอะไรแต่ผมบอกเลยว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นบรรทัดฐานไว้สำหรับพวกที่มือเร็วกว่าสมองพิมพ์โดยไม่คิดไว้เป็นบทเรียนผมไม่ถอนฟ้องแน่นอนครับสุดท้ายนี้ในฐานะทนายผมอยากให้บัวขาวออกมาคุยกันดีๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของคน2คนไม่ใช่ทนายไม่ใช่พี่สาวไม่ต้องมีบุคคลที่3อยากให้ทั้ง2คนออกมาคุยกันมากกว่าปัญหาจะได้จบ